เลี้ยงเล่นๆแค่อยู่ข้างบ้านครับทำไมเรียกว่าเลี้ยงทำไมไม่เรียกว่าปลูกตัวนี้จะเป็นตัวที่ถูกพัฒนาแล้วให้เป็นตัวด่างครับตัวนี้ครับก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปครับรุ่นลายครับก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโรงเพาะครับโรงอนุบาลเราก็จะเพาะเขาไว้ในถุงแบบนี้ครับนี่แล้วเขาจะชอบอากาศแบบนี้แล้วก็จะโตไวอุณหภูมิในโรงเพาะเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ40ถึง50องศาครับแล้วแต่ช่วงอากาศถ้าช่วงไหนอากาศร้อนก็ทะลุขึ้นไปถึง60เพราะว่ามันเป็นโรงปิดหมดเลยกับเมล็ดครับเอาเมล็ดไปแพงสุดราคาเท่าไหร่ที่ขายไป 25,000 ครับคนนี้ไปที่ไหนครับเอาตัวนี้เก็บไปเก็บขาดตอนน้องอากาศต่างกันลิบเลยลองสูงขึ้น